ริงจังกับการออกกำลังกายดูแลตัวเองมันไม่ได้มันไม่ได้จริงจังมันคือเขาเรียกความชอบความชอบคือบางคนชอบรถเขาก็จะดูจริงจังกับรถแต่เราไม่ได้ชอบรถเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำไมเขาจริงจังเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากได้อยู่แล้วเคยมีวันที่ไม่ออกกำลังกายบ้างไหมมีครับแต่วันนั้นก็วิ่งเบาๆคือเหมือนเป็นการขยับร่างกายดีกว่าขยับร่างกายเบาๆเบาๆนี่กี่กิโลครับชั่วโมงเบาๆสองสามโลอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเบาๆแล้วคือเวลาเราออกกำลังกายเรารู้สึกว่ามันช่วยทำให้เราสดชื่นและทุกคนก็อยากจะสดชื่นในแต่ละวันถูกไหมเพื่อจะทำกิจกรรมต่างๆให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องลุกขึ้นมาออกทุกวันนะใช่คือว่าเอาลูกมาออกด้วยมั้ยหรือว่ายังไงเขาถ้าวันหยุดเขาเห็นเขาก็ออกด้วยกันหรือเขาก็เห็นอยู่แล้วคืออย่างน้อยเนี่ยเราทำให้เขาเห็นว่าการออกกำลังกายมันเป็นสิ่งนึงของชีวิตประจำวันไม่ใช่สิ่งแปลกเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตอนเด็กเขามีเวลาเล่นแต่เมื่อเขาโตขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ห่างตัวแต่ถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราควรจะทำในแต่ละวันอยู่แล้วครับอย่างนี้สำหรับลูกเราต้องมีโภชนาการเลยไหมแบบว่าต้องยังไงในวัยเด็กจริงๆแล้วจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็คือทานอาหารมีประโยชน์นั่นแหละครับแต่ว่าในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันกับการขยับร่างกายนะครับแต่ว่าสำหรับลูกก็ตามสไตล์เด็กบางทีเราก็มีให้เขาทานของหวานหรือสิ่งที่เขาอยากทานบ้างครับเป็นไงครับกับช่วงเวลานี้กับการช่วยกันดูแลลูกต่างคนต่างช่วยกันดูแลลูกเป็นไงบ้างดีขึ้นก็สบายดีครับก็สนุกดีครับเป็นไงบ้างเหมือนเวลาสมมติเนื่องไปทริปต่างประเทศมันต้องวางแผนยังไงเพื่อเอาโนล่าเป็นหลักว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์ไปเที่ยวนี่ยังไงบ้างก็ที่ผ่านมาก็ลูกเขาอยากไปไหนเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบอยากไปเที่ยวดิสนีย์นะอยากไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็อินสปิเรชั่นจากไหนถือว่าเขาดูมาจากไหนว่าเขาอยากไปที่นี่นะเพราะมันเป็นต่างประเทศก็ YouTube เปิด YouTube บางทีเราเห็น YouTube เราก็ยังอยากไปเลยใช่มั้ยดูรีวิวดูอะไรพวกนี้เด็กก็ดู YouTube แล้วก็เขาเลือกหลายที่มั้ยคะเลือกหลายที่มั้ยก็เห็นที่ไหนที่มันน่าสนุกแล้วเราผู้ใหญ่เองเราไม่เคยไปเราเด็กๆบางทีเราไม่มีโอกาสเนี่ยเฮ้ยเราก็อยากไปลองดูอะไรอย่างนี้อ่ะแต่ว่าต้องเลือกจากตัวเราด้วยเราอยากไปด้วยอย่างนี้หรอเอาเขาเลือกก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยน่าสนใจโอเคปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ไปครับใช่พ่อแม่ไม่มีแบบว่าฉันอยากไปอันนี้มากกว่าหมายถึงว่าฉันอยากไปอันนี้ในภาคพ่อแม่ต้องคุยกันก่อนไหมเหมือนว่ามันมี3เสียงไงต้องหาแบบว่า2เสียงชนะ1เสียงไว้อย่างเงี้ยก็จริงๆก็เสียงเดียวนะลูกเสียงเดียวครับคือเอาลูกเป็นหลักครับจริงๆเรากับเจนนี่2คนเวลามีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันดูแลลูกเราคุยกันยังไงฮะก็จริงๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างกับลูกเพราะว่าเราก็เลี้ยงกันมาเองตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ดีที่สุดครับเห็นรู้สึกยังไงหลายคนยิ้มแล้วมีความสุขไปกับหน้าที่ของเราสองคนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดเลยใช่ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคนชื่นชมอะไรก็ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราสนุกกับมันนะครับมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าการลงทุนระยะยาวกับสิ่งที่เรียกว่าลูกครับกับเจนี่เองมีการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนเรื่องลูกว่าจะยังไงดีจะวางแผนให้ลูกอะไรยังไงก็คุยกันปกติในเรื่องที่สำคัญของลูกนะครับเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องโรงเรียนหรือว่าเรียนมีการพูดคุยเรียนอยู่ครับอยู่โรงเรียนนะเรียนมา2ปีแล้วครับแล้วดูแลกันยังไงฮะในการสลับกันไปรับลูกหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตามตารางงานครับเจนี่เองหลังไหนมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างไหมฮะนอกจากเรื่องลูกแล้วเรื่องอย่างอื่นก็คุยกันปกติครับก็คือไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดพ้องหมองใจกันไม่มีอะไรก็คุยปกติถามถึงตอนนี้สภาพจิตใจหรือว่าความโอเคของพี่มิกกี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็คือจริงๆผมก็เป็นอย่างนี้มาพักนึงแล้วหมายถึงแบบว่าผมก็ดูแลลูกออกกำลังกายทำงานเป็นหลักอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีอะไรการที่หลายคุณโฟกัสเรื่องชีวิตพี่ของเราสองคนนั่นโน่นนี่เรารู้สึกยังไงครับก็ผมว่าโฟกัสมากกว่าตัวผมเองอีกนะหมายถึงผมก็ไม่ได้โฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่แล้วครับสิ่งที่ฮิวใจนะครับพี่มิกกี้ไม่ได้ต้องการฮิวอะไรเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็อยู่ของเรามาอยู่แล้วเราไม่ได้ฮิวอะไรแล้วก็ออกกำลังกายของเราปกติแล้วก็ดูแลลูกจริงๆก็ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็ออกกำลังกายทำงานดูแลลูกแค่นั้นเองกับแฟนๆที่ให้กำลังใจครับพี่มิกกี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆไหมครับก็จริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาเราทำคอนเทนต์สุขภาพเนอะคนก็เข้ามารู้สึกว่าเวลาเขาบอกทำตามบ้างหรือว่าเฮ้ยมันดูง่ายจังเลยหรือว่าพี่ทำให้หนูรู้สึกลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีใจครับ